ทำงานร่วมกันมานานพอถึงวันสำคัญของผู้จัดการคู่ใจนะครับมาริโอ้เมาเลอร์เนี่ยก็เลยเตรียมของขวัญชิ้นสำคัญไว้ให้นะฮะแต่เจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ให้เลยแถมยังเล่าคำๆว่าในงานปาร์ตี้วันเกิดของพี่โชว์เนี่ยเจ้าตัวก็ยังแต่งตัวผิดธีมอีกด้วยอันนี้พูดถึงงานวันเกิดของพี่โชว์นั่นเองส่วนเรื่องโอกาสครับที่ได้กลับมาร่วมงานกับไอดอลเกาหลีชื่อดังอย่างซานดราปาร์คอีกครั้งเนี่ยมาริโอ้บอกว่ายินดีมากครับเพราะว่าเคยร่วมงานกันมาก่อนก็เลยราบรื่นดีจริงๆแล้วก็เจอเขาบ่อยครับแล้วก็เขาก็สนุกแล้วก็ยินดีกับร่วมงานกับเขาก็แฮปปี้ครับเขาก็อัธยาศัยดีแล้วก็ เวลาร่วมงานก็สนุกแฮปปี้ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าสนิทมากขึ้นไหมความเลเวลความสนิทเลเวลความสนิทก็คือสนิทอยู่แล้วครับแล้วก็เจอเขาบ่อยอะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสได้ทักทายบ้างอะไรเงี้ยครับแต่คนจับจิ้นเราเขินไหมไม่หรอกครับก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยครับเป็นเขาก็เป็นรุ่นพีโอด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็คือผมรู้จักกับเพื่อนสนิทเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยเคยร่วมงานถ่ายหนังกันที่ฟิลิปปินส์ครับก็เลยคุยกันได้อะไรเงี้ยครับทีม color box ครับแบบ colorful non อะไร non black non white ครับผมใส่ไปผิดทีมก่อนเลยครับผมโดนผู้จัดการเล่นเลยครับผมมีเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยนะเซอร์ไพรส์เหรอครับผมแต่งไปผิดสีนะครับก็เลยเซอร์ไพรส์นิดนึงแต่ผมก็พยายามหยิบที่สีสันที่สุดแล้วครับที่บ้านออกไปเป็นเสื้อเชิ้ตสีชมพูแต่มันไม่แรงพอครับแล้วรามาดานมีของขวัญอะไรให้เขาบ้างคะโอ้ยอันนี้ก็ทวงผมก็คือผมเตรียมไว้แล้วครับแต่ยังไม่ได้เอาให้ครับพยายามมันเป็นของแฮนด์เมดผมกำลังแบบทำอยู่ใช่ครับไม่หรอกครับเดี๋ยวผมไปซื้อเขาไปแต่คือยังไม่ได้ให้ครับเดี๋ยวค่อยให้เขาทีหลังผมบอกเขาแล้วว่าจะให้แต่ว่าเขาบอกว่าไม่เอาของขวัญไม่เอาผมก็เลยเก็บไว้ก่อนครับรอเขาอยากได้เดี๋ยวค่อยให้ไม่กลัวพี่โชว์น้อยใจหรอเดี๋ยวเอาให้จริงครับมีเก็บไว้ให้เตรียมไว้ให้เขาส่วนแฟนๆที่จีนเตรียมตัวรอได้เลยนะคะเพราะมาริโอ้บอกว่าเดือนหน้าจะบินไปร่วมงานโชว์ตัวแน่นอนส่วนเรื่องผลงานการแสดงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะคุณสังเกตไหมคะ